สิทธิของการศึกษาเนี่ยรู้สึกคนสมัยก่อนเขาไม่มองการศึกษาเขาอยากยันเช่นผู้หญิงนะฮะอยากให้อยู่ในบ้านในเรือนนะฮะตรงนี้เป็นวิถีชีวิตของชุมชนนั้นๆเพราะฉะนั้นจากนั้นมาแล้วก็พอกัดเนาะจบไม่ได้จบแค่ป.7นะฮะคือครอบครัวนะจับแต่งงานเราไม่อยากแต่งงานแต่ว่าพ่อแม่สมัยก่อนเนาะเป็นห่วงลูกเป็นสาวแก่แล้วก็อยากให้แต่งงานทั้งที่เราไม่ยอมเราไม่เอาแต่ว่าพอตอนนั้นอยากให้แต่งงานจนสุดท้ายกระด๊อกก็เป็นคนที่ไม่ยอมใครก็ไม่มีผลสำเร็จพอเลิกกันแล้วก็กระด๊อกก็ไปเรียนต่อใหม่ตรงนี้แปลว่าวิถีชีวิตตรงนั้นคือดิ้นรนแล้วก็มีความที่แบบว่าต้องการความคาดหวังว่าสูงมากอยากเรียนอยากเรียนอย่างเดียวจนสำเร็จพอสำเร็จเสร็จแล้วก็ชุมชนนั้นตรงนั้นคือสมัยก่อนนะบริเวณบ้านอะไรต่างๆนั่นคือแบบสามัคคีไม่มีความแตกแยกไม่มีอะไรต่างๆมีอะไรกินก็แลกเย็นซึ่งกันและกันทำงานก็ทำงานแบบแชร์กันอย่างเช่นทำนาทำไร่นี่ก็ช่วยแบบวันนี้ของตัวเองพรุ่งนี้ไปช่วยคนอื่นแบบทำงานเป็นทีมตัวนั้นก็ชุมชนที่แบบว่าเป็นต้นแบบยังอยู่เพราะฉะนั้นต้นแบบตรงนี้ก็สามารถที่จะนำมาพัฒนาเป็นบทเรียนที่เรามานำเป็นผู้นำตัวนี้จะกระโดดกับเพื่อนในชุมชนตัวนี้ก็เป็นกับเพื่อนในด้านของศูนย์พัฒนาครอบครัวเป็นในชุมชนแล้วก็ศูนย์กระชอนยุติธรรมแล้วก็ศูนย์เครือข่ายของสภาต่างๆภายใต้ของชุมชนนั้นๆตรงนั้นก็การที่ค้นหาปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นภาพรวมคือจากเวทีประชาคมคือเรียกแกนนำหรือผู้นำมาช่วยกันแก้ปัญหาคิดปัญหาค้นปัญหาแล้วก็ทำแผนกิจกรรมที่เราจะทำจนตรงนี้ก็สำเร็จอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะตรงนี้เป็นที่แบบว่าผู้นำสนใจแล้วก็มีความสามัคคีตัวนั้นเกิดขึ้นพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะอยู่ในบ้านนะฮะถ้างานเรียนจบเท่าไหร่ก็จะกลับมาอยู่ที่บ้านนะฮะกลับมาในครอบครัวดูแลครอบครัวตรงนั้นสมัยก่อนไม่เป็นไรนะฮะค่าเงินไม่สูงเท่าไหร่นะค่าเงินถ้า5บาท10บาทเนี่ยเยอะแล้วแต่ว่าในขณะนี้ค่าเงินมันต่ำมากเพราะฉะนั้นในขณะนี้เรามองมิติใหม่ที่เรามองในขณะนี้ปัญหาในเมื่อเมื่อก่อนเราไม่เคยออกสังคมใช่ไหมไม่เคยออกแล้วก็ไม่มีประสบการณ์อะไรเลยตรงนั้นพอเสร็จมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแต่คนในชุมชนอยากทำสิ่งที่เขาต้องการอยากทำอย่างเช่นยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในของอำเภอยะหาที่จริงก็เขาแต้มสีให้เป็นพื้นที่สีแดงด้วยแต่ว่าบางโวยไม่อยู่ในติดสีแดงอยู่ติดสีเหลืองนะฮะตรงนี้สีแดงไปอยู่ที่ปะแตนะคะปะแตบาโรขนาดนั้นก็ตรงนี้เป็นจุดที่บอกว่าจากเมื่อก่อนเราไม่อยากเห็นนะสีออกมาไม่อยากเห็นแต่พอเรารู้ว่าแต้มสีนี่ก็ดีเหมือนกันเรารู้ข้อมูลอย่างชัดเจนเราจะช่วยการพัฒนาสิ่งที่เกิดขึ้นให้ลดลงตรงนี้ได้พอเลิกตรงนี้ได้แล้วก็ผู้หญิงเรานะคะผู้หญิงที่อยู่ในชุมชนในขณะนี้อย่างเช่นกันแล้วก็ไม่รู้จะชวนออกมายังไงคือร่วมตามเป็นกลุ่มองค์กรขึ้นมาโดยผู้หญิงที่จะตั้งอาชีพเรื่องหลากหลายมากตรงนั้นก็มาร่วมคิดเพราะว่าเราต่อไปเราต้องก้าวออกไปเราจะอยู่ในครอบครัวโดยโดดไม่ได้แล้วต้องช่วยเหลือสังคมมากเพราะว่าผู้หญิงที่ก้าวออกไปไม่ต้องสนไม่ต้องเสียใจนะผู้ชายนะพูดถึงเรื่องผู้หญิงนะเพราะว่าผู้หญิงถ้าก้าวออกไปทำงานผู้หญิงคือมีความละเอียดละอ่อนมีความอดทนมากตรงนี้เป็นจุดแข็งที่ผู้หญิงมีอยู่แล้วก็เอาจุดแข็งนั่นแหละมาเริ่มคิดตัวน้อยๆขยายเป็นค่อยๆไปตรงนี้จนสำเร็จได้ในเรื่องเหตุการณ์บางวิธีเน็ตก็เกิดหลายครั้งนะอย่างเช่น
โรงงานของการด้านการทำโอท็อปอยู่กลุ่มท่อเกียร์อะไรนะโรงเกียร์โรงเผาด้วยในวันที่26มิถุนาปี50นะตรงนี้โดนนะโรงงานแล้วรู้สึกว่าดังมากของกันแล้วพอสุดท้ายเราก็เจาะรู้เราบอกว่าคนที่ไปทำเขาไม่ได้ตั้งใจในขณะนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วไม่เป็นไรแล้วให้ไปเขาอยู่ในกูโบนแล้วอยู่ในกูโบเขาไม่ตั้งใจเขาโดยบังคับเขาบอกว่าโดยบังคับญาติที่ไหนเราไม่รู้เรารู้แค่นี้พอตรงนี้เป็นพี่สมก็มาโดยตรงแต่ด้อมไม่มาทางอ้อมโฟกัสทางอ้อมจุดนี้แหละที่เราจุดประกายว่าทำไมเนาะเราทำดีสิ่งดีๆเป็นบ้านบ้านหนึ่งของชุมชนนั้นนะสามารถที่จะเป็นมาประกอบอาชีพมาเรียนรู้ในครอบครัวซึ่งกันและกันได้มีปัญหาอะไรเราก็มาคุยมาทำงานมาทำขนมแล้วก็คุยเรื่องปัญหาของครอบครัวทุกคนสามารถที่จะช่วยกันแก้ตรงนั้นได้แต่ว่าทำไมเขามาทำลายเราบอกว่าเกิดปกติแล้วในชุมชนแล้วเราก็ทุกคนก็ก้าวออกมาป้องกันนอกจากชุมชนนั้นนะต้องป้องกันในชุมชนของตัวเองบอกว่าสิ่งที่เกิดนะสิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่เราไม่คิดสิ่งที่เราไม่ต้องการด้วยแต่ว่าเกิดแล้วเราต้องลุกขึ้นมาไม่ใช่ต่อสู้นะลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิที่เรามีอยู่ความคิดของเรามีอยู่แล้วก็มาแชร์กันเนื่องจากน้องที่มาวันนี้แต่เราก็ถามกันอาจารย์นะจะบอกว่าเออมานี่อาจารย์บังคับหรือเปล่าหรือว่ามาโดยความตั้งใจแต่ว่าถ้าเป็นผู้นำนะน้องเป็นผู้นำต้องใจมาก่อนเราจะได้สามารถจะได้ชนะสิ่งที่เราต้องการชนะที่เราความหวังที่เราต้องการทุกสิ่งทุกอย่างใจเรารักอย่างเช่นชุมชนไม่ว่าเหตุการณ์ในขณะนี้เกิดบุ้งบ้างขึ้นมาแต่ว่าจะเรารักชุมชนของเรารักครอบครัวของเราเราก็สามารถที่จะอยู่ได้โดยหาสันติภาพให้ได้สันติภาพที่มันเกิดมาไม่ใช่ว่าเฉพาะคนคนใดคนหนึ่งต้องมาร่วมกันคิดร่วมกันแก้ก็จะทำเป็นลำพังไม่ได้ตอนนี้แบบเริ่มมาจากครอบครัวถูกต้องแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เกิดปัญหาที่เกิดครอบครัวคนที่ทำลายคนเป็นคนที่คิดทางที่ผิดก็มาจากครอบครัวเหมือนกันเขาคิดยังไงแล้วก็คอยศึกษาค่อยๆไปค่อยๆปรับโดยนิ่มนวลตรงนี้ได้เห็นว่าผู้หญิงมีความสามารถมีศักยภาพแล้วก็ออกมาทำงานเพื่อชุมชนแต่ก็ทิ้งท้ายได้ว่าการออกมาทำงานกับชุมชนก็ต้องไม่ได้หมายความว่าเราทิ้งครอบครัวอย่างน้อยนะคะการทำงานอาสาสมัครเราก็ยังจะต้องนะคะคิดถึงครอบครัวของเราแล้วก็ครอบครัวก็เป็นกำลังสำคัญนะคะฟังทัศนะของผู้หญิงเก่งนะคะที่ทำงานกับผู้หญิงแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเองแล้วก็ผู้หญิงในชุมชนแล้วเนี่ยนะคะก็ลองมาฟังทัศนะของพี่ดอกนะคะวิถีชีวิตที่นั่นเป็นยังไงนะคะเราฟังเรื่องจากยะลามาแล้วลองฟังทางพี่ดอกดูนะคะผมคิดว่ามันเกี่ยวพันแล้วก็เชื่อมโยงกันนะครับว่าไอ้สามจังหวัดชายแดนเนี่ยทำไมจะต้องสร้างความกังวลใจให้พวกเราด้วยเราก็มาอยู่ถึงสงขลาแล้วหรือเอ๊ะทำไมคนจากกรุงเทพอะไรต้องรู้สึกว่ามันเกี่ยวพันมาถึงเราด้วยนะครับคิดว่ามันเป็นความเชื่อมโยงกันนะครับมันเหมือนไฟไหม้บ้านนะครับถ้าไหม้หลังนึงไม่ได้ดับมันก็จะลามมาเรื่อยตอนนี้ในหมู่บ้านที่ผมอยู่เป็นหมู่บ้านที่มีคนพุทธอยู่จำนวนหนึ่งนะครับมีคนพุทธอยู่ประมาณ60หลังคาเรือนแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นมุสลิมนะครับในช่วงปี46ก่อนจะเกิดเหตุการณ์เนี่ยญาติผมคนหนึ่งเขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นคนที่สามารถพูดภาษามลายูได้เป็นคนไทยพูดภาษามลายูได้เป็นคนที่สามารถ เข้าถึงชุมชนมุสลิมได้ในช่วงปลายปี46ญาติผมคนนี้ก็โดนยิงนะครับหลังจากที่กลับจากสวนยางเขาอยู่ในห้อง ICU 15วันอยู่ในห้อง ICU 15วันผมก็ไปเฝ้านะครับตอนนั้น
กลับไปอยู่บ้านก็ไปเฝ้าที่หน้าห้องไอซียูหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยญาติก็จะมีความกลัวมากๆนะครับพอหายจากโดนยิงแล้วแกก็จะลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกิจกรรมชุมชนกิจกรรมที่ฝ่ายรัฐพยายามเชิญไปร่วมให้แกก็ไม่กล้าไปร่วมนะครับแล้วในหมู่บ้านเนี่ยก็เริ่มมีบรรยากาศที่เรียกว่าความหวาดกลัวนะครับมีหมู่บ้านที่มีคนพุทธนะครับกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่นะหลายๆแห่งก็จะเริ่มที่จะย้ายออกนะครับเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นมาตามลำดับนะครับจากหมู่บ้านเล็กๆที่คนพุทธอยู่ก็จะเริ่มที่จะย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วมันก็จะเกิดสภาพของการยกย้ายของผู้คนเนี่ยนะครับเยอะมากในหมู่บ้านเองก็เริ่มที่จะมีทหารเข้ามาจัดการฝึกชรบฝึกกองกำลังที่จะใช้ในการดูแลหมู่บ้านของเขานะครับผมเองก็ครั้งหนึ่งเคยจับปืนนะครับเคยจับปืนไปเฝ้ายามครับ ก่อนที่จะหันมาสู่แนวทางสันติวิธีนะก็จะเฝ้ายามแล้วเราก็คิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันจะต้องแก้โดยวิธีการทางการทหารนะครับที่ว่าใช้กำลังเข้าไปตรวจค้นไปล่ารายชื่อต่างๆเนี่ยใครมีทั้งชื่อจริงชื่อปลอมบ้างนะครับแล้วก็มีการจับกุมมีการมีคนหายอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ย้อนมาว่าในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี47นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็ประมาณปีนี้ประมาณ8ปีนะครับ8ปีเนี่ยเหตุการณ์ก็ยังเกิดอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับสม่ำเสมออันนี้เขาทำงานได้ดีนะครับผู้ก่อการเนี่ยเขาทำได้สม่ำเสมอแล้วก็สั่งสมในสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกหดหู่ใจนะครับให้กับผู้คนชาวบ้านในพื้นที่นี้เขาทำได้เก่งมาก เรากำลังพูดถึงจินตนาการทางออกของปัญหานะครับส่วนหนึ่งของที่จะเป็นจินตนาการได้ก็คือความจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยิ่งสะสมความปวดหูแล้วก็ปวดบังความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่จะไปมาหาสู่กันนะครับระหว่างเพื่อนบ้านอย่างที่พี่สมกับกระเราะเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับการจะเดินทางไปเนี่ยอย่างถ้าพวกเราจะไปจังหวัดนราธิวาสหรือว่าปัตตานีนะครับเราก็จะไปที่คิวรถตู้นะครับถ้ารถจากสงขลาไปปัตตานีก็ประมาณ100บาทครับนั่งรถไปเรื่อยๆพอเข้าไปอำเภอจนะก็จะเริ่มมีด่านตรวจนะครับด่านตรวจเนี่ยก็จะมีทั้งด่านตรวจของทหารบ้างตำรวจบ้างโดยเฉลี่ยด่านตรวจก็จะมี15กิโลเมตรต่อ1ด่านตรวจนะครับทีนี้เราย้อนว่าเราลองนึกว่าถ้าพวกเราเป็นคนในพื้นที่นะครับจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็ต้องเจอด่านตรวจเราตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งที่อาจจะมีข่าวระเบิดนะครับ อยู่ประมาณ300กิโลเมตรไม่มากไม่น้อยไปกว่านั้นหรือบางทีระเบิดอาจจะเกิดขึ้นที่หน้าปากซอยที่เราอยู่นะครับอาจจะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วก็พ่อแม่หรือว่าญาติของเราเพิ่งจะกลับจากจ่ายตลาดมาเมื่อวานนี้แล้วก็เฉียดฉิวที่จะโดนระเบิดไปมีข่าวของการยิงกันข่าวของการเผาบ้านกันเกิดขึ้นเป็นระยะพวกเราลองนึกภาพนะครับว่าผู้คนที่อยู่ในพื้นที่เป็นระยะเวลาถึง8ปีนะครับเขาจะมีจินตนาการของทางออกของปัญหาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับยังไม่รวมถึงเด็กๆนะครับพี่หน่อยครับ
เด็กที่โตมาในเด็กที่เกิดปี2547นะปัจจุบันนี้เขาก็น่าจะอยู่สักป.2นะครับแล้วมันมีคำถามว่าเขาแปลความหมายของคำว่าความปลอดภัยเนี่ยเป็นยังไงนะครับภาพรวมของการจัดการให้เกิดความสันติสุขในพื้นที่มีการเข้าไปจัดการรักษาความปลอดภัยถ้าไม่มีเหตุการณ์เราก็คิดว่ามันดีนะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์ระเบิดแล้วก็ในความไม่มีเหตุการณ์นั้นนะมันก็มีการแฝงเร้นสิ่งที่เรารู้สึกหดหู่ใจอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อีกอันนี้คือภาพคร่าวๆนะครับที่เกิดขึ้นตอนนี้ผมมองในส่วนของว่าความคิดความรู้สึกของชาวบ้านว่าเขาต้องทนอยู่กับสภาพเช่นนั้นถึง8ปีนะครับแล้วก็เขาเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราเป็นคนนะครับมีหัวใจด้วยแล้วคำถามนี้ก็จะย้อนถามไปว่าพวกเรามองพี่น้องที่อยู่3จังหวัดยังไงนะครับการไหม้ของไฟสักวันนึงถ้าเราไม่ช่วยกันดับใช่ไหมคะมันก็อาจจะเข้ามาใกล้นะคะสิ่งที่เรารักคนที่เรารักนะคะแล้วก็สภาพชีวิตที่ดำรงอยู่ตลอดระยะเวลา8ปีเนี่ยมีทั้งความเศร้านะคะความหดหู่นะคะแต่ในเนื้อในก็ยังมีความหวังที่ทำให้พวกเราเนี่ยค่ะอยากจะมาเล่าเรื่องความหวังใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ฟังนะคะเราอยู่ในพื้นที่ที่มีความรู้สึกแตกต่างกันอย่างเงี้ยแล้วน้องก็กำลังอยู่ในช่วงที่คิดอยู่อย่างที่การที่น้องบอกนะคะกำลังคิดอยู่ว่าจะร่วมกันอย่างไรในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นค่ะเริ่มที่พี่สมนะคะหนักนะคะพี่สมมองอย่างนี้นะคะสันติภาพจะเกิดมันต้องเกิดความมั่นคงในครอบครัวก่อนนะคะพี่สมนะคะคิดอย่างนี้นะคะว่าตลอดอายุขัยนะคะเราไม่รู้ว่าจะอยู่ได้กี่ปีความหวังนะคะความหวังและความฝันนะคะจินตนาการอยากจะเห็นไม่คิดว่าเป็นจินตนาการนะความเห็นความรู้สึกที่อยากจะเห็นก่อนจะสิ้นอายุขัยของเราเนี่ยนะที่สมอยากเห็นความมั่นคงของครอบครัวทุกๆคนอยากเห็นทุกคนมีความรู้สึกที่ยังไงนะถ้าเราบอกว่ารู้สึกที่ว่าให้ความรู้สึกความเป็นจริงให้มีความรู้สึกว่าเราอยู่ในความเป็นจริงในโลกของความเป็นจริงไม่ใช่ความฝันตอนแรกก็คิดว่าจะพูดนะคะแต่ว่ามองแล้วน้องๆก็ไม่ได้ตอบรับในเรื่องที่เราอุตส่าห์มากันนะคะจริงถ้าคิดว่าตัวเองจะมีความหวังต่อไปในอนาคตที่จะเห็นอยากเห็นความยุติธรรมให้เกิดในแผ่นดินนี้นะคะอยากเห็นน้องๆเติบโตขึ้นไปบนพื้นฐานของความเป็นธรรมของให้กับความเป็นธรรมของทุกๆคนหนูอยากคิดว่าหนูอยู่ตรงนี้นะคะว่ามันไกลนะคะกับ3จังหวัดพี่สมว่าไม่ไกลนะคะไม่งั้นวันนั้นไม่ระเบิดที่ดีการ์เด้นแล้วนะคะมันใกล้ตัวเข้ามานะคะพี่สมว่านะสงขลาก็หนีไม่พ้นนะคะหนีไม่พ้นเราจะอาจก้าวข้ามจนไปถึงพัทลุงจนถึงนครศรีธรรมราชเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น8ปีเต็มๆเข้าปีที่9ย่างเข้าปีที่9สำหรับพี่สมนะแต่ถ้าคนเริ่มตั้งแต่ต้นปี47ก็จะเข้าปีที่4แล้วนะคะพี่สมมองว่ามันไม่ได้ไกลตัวเลยเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นพี่สมมีความหวังว่าเราน่าจะเห็นสุดท้ายแล้วเราน่าจะเห็นความสงบที่มันจะเกิดขึ้นภายภาคหน้าแต่ถามว่าอีกนานไหมพี่สมว่ายังอีกนานนะคะพวกเราน้องๆยังจะเติบโตยังจะต้องเรียนแล้วก็ออกไปทำงานแล้วเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะไปสร้างความยุติธรรมแล้วก็สันติภาพให้เกิดขึ้นอยากฝากทุกๆคนนะคะในฐานะที่พี่สมเองก็มีลูกที่เรียนนะคะเรียนนิติศาสตร์นะคะลูกพี่สมตอนนี้นะคะคนเล็กนะคะก็จบบริหารธุรกิจสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
ใบที่สองก็จบนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะตอนนี้กำลังเรียนสังคมศาสตร์ที่ปริญญาโทที่เกษตรนะคะเรียนสาขาอะไรทราบไหมคะบริหารความยุติธรรมทุกคนเกิดมาต้องมีจุดยืนของตัวเองพี่สมอยากให้ทุกคนน้องๆมีจุดยืนแล้วก็ตั้งเป้าปักธงของตัวเองว่าธงที่เราปักลงไปนี้นะคะเป็นธงที่เราจะไปตามธงเราที่เราปักตั้งไว้อย่างน้อยให้เราเป็นคนคนหนึ่งที่มีความคิดว่าเอาล่ะเราจะยืนด้วยความรู้สึกและความนึกคิดของเราเราจะไม่โอนเอียงไปตามกระแสลมที่แม้แต่ลมที่พัดธงไปมันพัดได้เฉพาะธงได้บ่งสะบัดแค่นั้นแต่เราปักลงไปแล้วมันจะยังอยู่คงที่ที่เดิมอยากให้น้องๆมีจิตใจมุ่งมั่นในการที่จะเป็นเยาวชนแล้วก็เป็นอนาคตของประเทศนะคะให้นำพาประเทศให้รอดพ้นนะคะจริงๆทุกวันนี้ประเทศเรานี้พี่สมก็ไม่รู้ว่าอายุไขพี่สมจะอยู่อีกกี่ปีเราจะเห็นความรอดพ้นของประเทศไปสู่สันติภาพและความสงบสุขหรือไม่เพราะว่าเราล้าหลังนะพี่สมก็ไปเที่ยวต่างประเทศมาหลายประเทศตอนนี้เรากำลังเดินตามประเทศจีนนะตามหลังประเทศจีนแล้วเรากำลังจะเดินตามหลังเวียดนามและสุดท้ายแล้วเรากำลังจะเดินตามหลังลาวแล้วค่ะตอนนี้นะคะอยากให้อนาคตของประเทศที่กำลังนั่งอยู่ตรงนี้เป็นร้อยชีวิตมีโอกาสนะคะแล้วก็วาดฝันของตัวเองอย่าจินตนาการเลยคำว่าจินตนาการนี้พี่สมอยากใช้ว่าจินตนาการคือแค่ความคิดเราคิดไปว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้นะเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเรานะคะต้องเริ่มที่ครอบครัวแล้วเริ่มต้นที่ตัวเราทุกคนต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราอย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาจะคิดตามเราได้เขาคิดได้ค่ะแต่ถามว่าเราเดินตามเขาได้ไหมทั้งถ้าเราเริ่มต้นที่ตัวเราเองเราจะไม่เดินตามใครนะคะในทางที่ไม่ถูกที่ควรก็อยากจะฝากไว้ในเรื่องของความฝันหวังของพี่สมก็คืออยากจะเห็นเด็กๆมีอนาคตที่ดีอยากจะเห็นทุกคนมีชีวิตการงานที่สดใสเพราะปัจจุบันนี้เกิดการแข่งขันและก็แข่งแย่งกันมากเด็กจบไปไม่มีงานทำเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะ3จังหวัดเด็กมุสลิมนะคะจบและไม่มีงานทำกลับไปทำตัดยางทำสวนก็เป็นโอกาสที่คนกลุ่มนั้นจะเข้ามาช่วงชิงเอาเด็กๆพวกนี้ไปทำมีดีมีร้ายกันเยอะมากโดยเฉพาะยาเสพติดถ้าเรามีจุดยืนของตัวเราเองว่าเราไม่ก็คือเราก็จะประสบแต่ความสุขแล้วก็ความเจริญข้างหน้าก็ฝากอนาคตของประเทศไทยไว้กับให้น้องๆทุกคนด้วยนะคะป้าสมก็คิดว่ายังไม่ท้อนะคะอันนี้แล้วกันเรามีเรื่องแล้วก็แรงบันดาลใจจากเด็กๆใช่ไหมคะนั้นอยากจะให้เอาไปว่าเดี๋ยวผู้พี่เล่าตัวอย่างให้ฟังก่อนแล้วกันนะคะว่าแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจากคนตัวเล็กๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอะไรบ้างแล้วเขาทำอะไรไปบ้างนะคะยกตัวอย่างที่พี่ดอกทำนะคะพี่ดอกได้ทำงานในโรงเรียนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมีโรงเรียนต้นแบบนะคะ12โรงเรียนนะคะเป็นระดับมัธยมปลายนะคะเดี๋ยวพี่ดองจะเล่าให้ฟังว่าเราเข้าไปทำงานอะไรในโรงเรียนแล้วผลผลิตนะคะมาเล็ดพันสันติภาพที่พยายามที่จะทำให้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่อาจจะมองว่าดูแห้งแล้งนะคะหรือว่าไม่อาจจะมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่น้อยนะคะแต่ว่าเราก็ยังก่อเพาะนะคะมาเล็ดพันสันติภาพเหล่านั้นแล้วก็ทำได้อย่างไรเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆ นะคะจะขอเล่านะครับว่ามีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เป็นรุ่นน้องพวกเรานะครับอยู่ทั้งม.4 ม.5 ม.6 แล้วก็เขาก็ได้ไปร่วมกิจกรรมที่ทางโครงการเนี่ยนะครับได้จัดไว้โครงการกำลังแสดงกิจกรรมนี้ชื่อว่าค่ายเมล็ดพันธุ์สันติวิถีก็จะไปอยู่ร่วมกันที่จังหวัดกาญจนบุรีที่ทองผาภูมิมีบ้านของพี่คนหนึ่งซึ่งเขาเปิดบ้านสำหรับให้น้องๆไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันน้องจาก12โรงเรียนก็มีน้องจากภาคเหนือภาคอีสานนะครับมีสามเณรด้วยผมก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในค่ายเหมือนกันครับเย็นๆเราก็ตีแบดกันครับตีกับสามเณรนะไม่รู้ว่าบาปหรือเปล่าก็
ในส่วนของสถาบันเนี่ยถ้าเราทำกิจกรรมเราก็มักจะมีหลักอยู่3ข้อนะครับว่าเราจะชูธงที่ชื่อว่าสันติวิธีนะไปด้วยกันข้อ2ก็คือการสร้างกระบวนการที่จะทำให้เราเรียนรู้จากข้างในนะครับเรียนรู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงก่อนที่จะไปเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับการที่3ก็คือว่าหลังจากที่น้องๆมาร่วมกิจกรรมนี้เสร็จแล้วเราจะต้องกลับไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆของเราในพื้นที่แรงบันดาลใจที่จะอยู่ร่วมกันในสถานการณ์ที่มันรุกรุ่นอย่างนี้นะครับจะอยู่ร่วมกันยังไงในความแตกต่างหลากหลายศาสนาต่างกันภาษาต่างกันรูปร่างหน้าตาต่างกันสีผิวต่างกันเนี่ยจะอยู่กันยังไงอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับหลังจากที่น้องเขากลับไปในพื้นที่นะครับเขาก็ไปคิดกิจกรรมกันกิจกรรมหนึ่งที่ชื่อว่ารถไฟสายสันติภาพน้องๆเขาก็จะไปชวนเพื่อนๆนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมที่จะนำเรื่องราวจากใน3จังหวัดเนี่ยไปบอกเล่าให้เพื่อนที่อื่นรับฟังนะครับโดยใช้รถไฟจากสุไหงโกลกเนี่ยครับเดินทางไปจนถึงหมู่บ้านคิตตี้ล่างนะครับคิดว่าน้องอาจเคยได้ยินนะครับหมู่บ้านคิตตี้ล่างเป็นหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองนะคะก็จะมีเหมืองที่ทำแร่นะคะแล้วก็แร่ตะกั่วก็จะส่งผลให้น้ำในที่จะต้องใช้กินใช้การเกษตรเนี่ยมีติดสารพิษกันนะคะแล้วเด็กๆก็จะได้รับผลกระทบผู้ใหญ่เองก็ได้รับผลกระทบนะคะก็เป็นพื้นที่ทำงานที่ในหมู่คนทำงานด้านกฎหมายก็จะให้ความสำคัญเพราะว่าเราได้มีการดำเนินการฟ้องร้องคดีนะคะแล้วก็ทางรัฐทางกรมควบคุมมลพิษก็ต้องหน่วยงานรับผิดชอบเนี่ยจะต้องช่วยเหลือเยียวยาตั้งแต่การรักษาพยาบาลการฟื้นฟูชีวิตนั่นนะคะสาเหตุที่เราเลือกหมู่บ้านคิตตี้ล่างเนี่ยเพราะว่าน้องที่ไปร่วมกิจกรรมนะครับมีครั้งหนึ่งเขาได้ไปลงชุมชนที่หมู่บ้านคิตตี้ล่างเราได้พูดคุยถึงวิธีการต่อสู้ของชาวบ้านคิตตี้ล่างซึ่งเป็นชาวบ้านเชื้อสายกะเหรี่ยงที่เรียกว่าไม่มีโอกาสที่จะต่อสู้เลยกับนายทุนที่เข้าไปทำเหมืองที่ทำให้แม่น้ำทั้งสายกลายเป็นพิษเนี่ยนะครับแล้วมันก็สะท้อนถึงปัญหา3จังหวัดชายแดนเหมือนกันว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันมายังไงนะครับไอ้ตัวปัญหามันเหมือนกับตัวยักษ์ที่ตัวใหญ่แล้วก็มืดดำครอบคลุมไปทั้งพื้นที่เราก็มักจะยกปัญหาที่หมู่บ้านคิตตี้นะครับมาบอกน้องๆว่าเราลองเรียนรู้ว่าเขาต่อสู้ยังไงนะครับสุดท้ายไอ้ยักษ์ที่ไม่มีตัวตนนั้นก็คือเป็นมนุษย์เหมือนกันครับก็คือเป็นเจ้าของเหมืองมีการพูดคุยมีการเจรจากันจนกระทั่งเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับเขามีการต่อสู้กันคือจากมุมมองที่ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะครับเป็นเหมือนกับปีศาจร้ายอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายก็คือมนุษย์ด้วยกันพอเราพบพอน้องที่ร่วมกิจกรรมเนี่ยเขาเรียนรู้ที่จะต่อสู้กับปัญหาในฐานะของการเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีทางออกขึ้นนะครับทีนี้ย้อนมาว่าหลังจากที่เขาไปรถไฟสายสันติภาพเสร็จแล้วเนี่ยครับลงมาในพื้นที่น้องๆเขาก็จะนำกระบวนการค่ายเนี่ยมาชวนเพื่อนๆเขาชวนคนที่เขาอยากจะให้มารับรู้เรื่องสันติวิธีนะครับมาร่วมค่ายแล้วเขาก็คิดกิจกรรมที่เราเพิ่งจัดไปนะครับก็เป็นรถไฟสายสันติภาพเหมือนกันเป็นการเดินรณรงค์นะครับเดินใน3จังหวัดมีที่สุไหงโกลกที่ปัตตานีแล้วก็ที่ตัวเมืองยะลาก็เดินสันติภาพที่พี่ดองลองอธิบายให้น้องๆฟังหน่อยนะคะว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงทำยังไงกันบ้างนะคะน้องๆอาจจะยังไม่เคยเดินสันติภาพนะคะก็เป็นกิจกรรมอีกรูปแบบนึงนะคะที่นักสันติวิธีนิยมที่จะใช้เพื่อสำหรับการสื่อสารประเด็นที่เราจะต้องการสื่อสารกับสังคมมันเริ่มยังไงถ้าเดินสันติภาพเราเริ่มแพ็คกระเป๋ากันยังไงและจากไหนไปไหนแล้วก็วัตถุประสงค์ของการเดินทำยังไงคะอาจจะย้อนไปนิดนึงนะครับย้อนไปว่าในปี2550เนี่ยคณะจากศูนย์สันติวิธีก็จะมีกิจกรรมที่ชื่อว่าเดินจาก
ศาลายาสู่สันติปัตตานีนะครับก็มีคณะทั้งอาจารย์โคธมแล้วก็มีผู้ร่วมเดินตลอดเส้นทางอีกประมาณ20คนนะครับแล้วก็พี่หน่อยก็ได้ไปเดินด้วยใช่ไหมครับนะก็เราได้เอาตรงนี้นะครับเป็นแรงบันดาลใจที่มาบอกน้องๆว่าเราเดินครั้งนี้เนี่ยมันจะช่วยอะไรได้นะครับมันจะมีเสียงสะท้อนมากนะครับเสียงสะท้อนว่าเดินไปทำไมเดินก็เสียงหรือมีสิ่งที่เขาจะรู้สึกหดหู่มากนะครับทีนี้วัตถุประสงค์ในการเดินเนี่ยคิดว่าหนึ่งก็คือเราจะเชื่อมความสัมพันธ์นะครับเชื่อมเครือข่ายคือถ้าเราเดินเนี่ยเราจะมีโอกาสได้พูดคุยกับแม่ค้าขายส้มโชกุนบ้างพูดคุยกับพี่ที่ขับตุ๊กๆบ้างเราได้พูดเข้าไปพบโต๊ะอิหม่ามไปพบเจ้าอาวาสนะครับแล้วมันจะช่วยในเรื่องของการฝึกน้องๆเขาในการพบกับผู้คนมากกว่านะครับซึ่งมันจะต่างกันกับถ้าเราขับรถมันก็กระเดียวขี่มอเตอร์ไซค์คงไม่ได้คุยกับใครเนาะอาจจะโบกไม้โบกมือแค่นั้นเองนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะคะแล้วสุดท้ายน้องได้กลับมาทำงานในพื้นที่ใช่ไหมคะเห็นบอกว่ามีกิจกรรมที่เป็นลักษณะว่าคนอะไรนะบ้านเดียวกันหรือยังไงไหนคุณตอบของเราให้ฟังนิดนึงเป็นค่ายคนบ้านเดียวกันเป็นค่ายคนบ้านเดียวกันที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์เอกพันธ์นะครับที่พื้นที่ก่อสะท้อนกับสุไหงประดีพื้นที่สองแห่งนี้จะมีความคล้ายกันก็คือมีทั้งชุมชนพุทธแล้วก็มุสลิมอยู่ด้วยกันแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ปิดประตูบ้านนะครับไม่ต้อนรับกันเกิดความหวาดระแวงสูงมากทีนี้ไอเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยครับที่อยู่ในพื้นที่อย่างตลิ่งสูงเนี่ยเด็กพุทธก็จะผู้ปกครองก็จะย้ายไปเรียนโรงเรียนในตำบลนะครับไปเรียนโรงเรียนที่มีเด็กพุทธด้วยกันโรงเรียนในหมู่บ้านตลิ่งสูงก็กลายเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนมุสลิม 100% ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับว่าเด็กในหมู่บ้านเดียวกันแต่ไม่รู้จักกันเลยไม่มีการพูดคุยไม่มีการเล่นด้วยกันทีนี้กิจกรรมค่ายคนบ้านเดียวกันเนี้ยก็เกิดจากน้องๆกลุ่มนี้ไปช่วยกันเป็นพี่แม่ด้วยนะครับแล้วหลังจากร่วมค่ายคนบ้านเดียวกันเสร็จน้องเขาก็กลับมาในหมู่บ้านนะครับผมยกตัวอย่างน้องนุชกับน้องนิ่งนะครับน้องนุชเนี่ยเป็นลูกของอสอยู่ในหมู่บ้านพ่อเขาโดนยิงด้วยแล้วก็น้องนิ่งเนี่ยเป็นลูกคนขายข้าวยำน้องนุชไปซื้อข้าวยำร้านน้องนิ่งประจำนะครับไปบ่อยมากแต่ไม่เคยได้คุยกับน้องนิ่งเลยจนไปร่วมค่ายด้วยกันนะครับกลับมาแล้วก็ชวนน้องนิ่งมานอนที่บ้านมาคุยกันสัพเพเหระนะครับแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวด้วยกันผมมักจะพูดเสมอว่าใครจะทะเลาะก็ทะเลาะกันไปนะครับพวกเรารักกันไว้ก่อนนะครับสักแค่นี้ก็พอนะครับหรือสักตรงนี้ก็ได้ไอ้ที่ว่าจะไปเปลี่ยนอะไรมากมายที่มันใหญ่ๆนะมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับต้องใช้เวลาแต่ถ้าอย่างน้อยมีเส้นของความสำคัญอย่างนี้นะครับคือจะโยงใยกันอยู่มันจะช่วยได้การความพยายามของเราในฐานะผู้หญิงที่ทำงานในพื้นที่นะคะได้เริ่มก่อตั้งกลุ่มเล็กๆนะคะใครเคยกินข้าวเกี๊ยวทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้างคะคุณโป๊ะเคยค่ะเริ่มจูนกันได้ละในเครื่องข้าวเกี๊ยวนี่แหละนะคะก็เลยอยากจะฝากถามว่าเราก้าวพ้นความเดือดร้อนตรงนั้นยังไงคะโรงงานถูกเผาเรารวมพลังจิตใจของผู้หญิงด้วยกันได้อีกครั้งหนึ่งด้วยวิธีการยังไงนะคะน่าจะมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจนะคะเราทุกคนนะคะจะต้องพบกับวิกฤตใช่ไหมคะของชีวิตก็เองหรือของครอบครัวเราใช้วิธีการยังไงในการก้าวผ่านโดยเฉพาะประสบการณ์จากผู้หญิงในพื้นที่นะตรงนี้กระทั่งก็ข้ามไปรู้สึกว่าในมิติของเราจากมุมมองที่เราอยู่ในความรู้สึกที่ว่าถ้าโดนอะไรสักอย่างถ้าน้องๆยังไม่ได้โดนไม่มีความรู้สึกในจิตใจนอกจากมองภาพแล้วก็นึกคิดว่าเศร้าว่าตรงนี้กระทั่งก็โดนจากตัวเองจากที่เราโดนด้วยตัวเองเรามองคนในชุมชนยิ่งเราทำงานกับครอบครัวสัมพันธ์อยู่
จากตัวหนึ่งที่เรามองบอกว่าในเมื่อเกิดในพื้นที่ของเราคนอื่นที่มาจากที่อื่นมาจากการชุมชนของเราได้หรือเปล่าคำถามที่เราถามถ้าเราไม่พร้อมที่จะขึ้นมาปกป้องสิทธิของชุมชนของเราโดยตัวเองเพราะฉะนั้นจากที่ที่เริ่มจากตอนนี้จากก้าวที่เจ็บปวดมากที่สุดแล้วก็ไปหาเพื่อนนะหาเพื่อนเพื่อนก็อยู่ในเครือข่ายของเราเรามีเครือข่าย3จังหวัดอยู่แล้วก็พอมีปัญหาตอนนั้นเราก็ไปร่วมวงคิดแล้วก็เอาบทเรียนที่เรารับมาแล้วก็ช่วยกันคิดแล้วก็ค้นหาปัญหามันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ตามมาสิ่งที่2เราจะแก้ได้ยังไงสิ่งที่3แก้แล้วผลประโยชน์นั้นได้อะไรมากพอนึกตรงนี้ผลประโยชน์ที่เราจะได้คือตาดำๆเราเป็นแม่ครอบครัวใช่ไหมตรงนี้เรานึกถึงลูกลูกเราถ้าสมมติว่าเราไม่ก้าวในฐานนี้ลูกที่จะตามมามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อก่อนต้องว่าจากที่เหตุการณ์7ปี8ปีเข้ามาแล้วลูกที่ออกมาจริงป.2ยังไม่รู้เรื่องแต่ว่าเขารู้พอเขาหยิงกันส่วนใหญ่เด็กขนาดนี้ดูเพราะทับอยู่มันจะว่าทำยังไงอ่ะทำอะไรอ่ะก็ถามก็ถามนะจนเด็กน่าสนใจอยู่แล้วยิ่งน้องๆอยู่ติดกับบ้านกับเมือง3จังหวัดอยู่ที่แรกก้าวก็คิดขึ้นกันก็ช่างมันก่อนที่เกิดเหตุนะช่างมันบ้านของเขาเราไม่ต้องสนใจเราทำงานของเราดีอยู่แล้วเรื่องของข้าแต่พอสุดท้ายก็ถึงตัวเราพอถึงตัวเราจุ๊บปัญหาก็เครียดขึ้นมาความระแวงซึ่งกันและกันขึ้นมาเกิดขึ้นในพื้นที่ทันทีเลยยิ่งเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆก็มาร่วมกับพวกเรามากมายตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีสติกลับขึ้นมาให้ได้หาเพื่อนที่แบบว่าแบบเหมือนเรานั่นแหละเหมือนกับพวกเราทำงานแบบเราไปหาคนที่รู้จักไปหาคนที่แบบเราไปหาคนที่สามารถที่จะให้กำลังใจเพราะว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากในพื้นที่วิกฤตแบบนี้นะกำลังใจไม่ว่าจากลูกหลานผู้ญาติตายายก็จะอยู่ในกำลังใจเพราะฉะนั้นที่จะโยนะโยถามว่าพูดถึงครอบครัวสำคัญแต่ว่าในขณะนี้น้องมาจากไม่ใช่สามจังหวัดคือไม่เคยโดนไม่เคยมีเหตุการณ์ถามว่าครอบครัวสำคัญถามว่าณตรงนี้ครอบครัวให้ทุกอย่างกับลูกที่นั่งอยู่ตรงนี้ในวันนี้ลูกทำให้ครอบครัวมีความสุขหรือยังอย่างเช่นแม่ความเป็นแม่ในขณะนี้ซื้อทุกอย่างให้ลูกแม่กับท่านเมื่อก่อนแม่ไม่เคยรู้เลยโทรศัพท์มือถืออยู่ป.7ไม่เคยเห็นเลยแต่ว่าลูกสมัยนี้ป.5ป.6มีแล้วในวันนี้กะถามว่าลูกโทรหาแม่หรือยังยังรักครอบครัวกะไม่ต้องไปห่วงนะแต่ว่าเขาฝากอย่างเดียวนะตรงนี้คำที่เราถามที่เราตอบอะไรทุกสิ่งทุกอย่างกะไม่รู้แต่ว่าใจเรารู้ใจของน้องน้องรู้หรอว่าน้องทำอะไรบ้างในวันนี้เพราะฉะนั้นเราอยู่ในชุมชนเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าใครจะมองไงใครจะคิดยังไงแต่ว่าถ้าเราคิดในทางที่ปวดนะฮะผลที่ออกมาสิ่งที่ออกมาก็จะประกบสิ่งที่ดีๆขึ้นมาถ้าเรามองในแง่ลบนะตรงนี้แล้วก็เราไม่มีความสุขก็ต่างตั้งสติที่แบบว่าก็เข้ามาสู่ในสังคมก็ทำสามเรื่องตรงนี้คือให้กิจกรรมต่างๆก็ตามขอให้ปฏิบัติอย่างจริงจังข้อที่หนึ่งให้คำที่เราตอบอะไรเถอะให้ติดนิสัยอย่างเช่นยกตัวอย่างถ้ามุสลิมเรานะการละหมาดนี่ทุกคนต้องทำแต่ว่าบางคนนะไม่ว่าผู้ใดนะพอมีกิจกรรมก็มันจะหันเหินมันจะลืมมันจะตัวนั้นถ้าเราตั้งนิสัยบอกว่าต้องละหมาดต้องทำต้องอะ
ะไรสักอย่างอ้างไม่ติดนิสัยไปเลยเราทิ้งไม่ได้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองให้ทำงานแบบมีความสุขแล้วก็มีความคิดในด้านสร้างสรรค์ที่บวชขึ้นมาเราก็จะได้ผลบอกว่าเราไปในครั้งนี้ก็ต้องเอากลับมาพัฒนาในพื้นที่ของเราจะแก้ปัญหาโดยวิธีทางใดหนึ่งเราไปหาอาจารย์10คนว่า100คนยังน้อย2รายการกลับมาให้มีการเกิดการปฏิบัติทำยังเป็นสุขภาวะที่ดีเกิดขึ้นในชุมชนของเราข้อที่3กล้าบอกว่าอย่าลืมนะเราทำอะไรก็ตามถ้าไม่ทำต่อเนื่องตรงนี้ที่จบไม่ว่าการศึกษาไม่ว่าอะไรก็ตามสิทธิที่เราได้ถ้าไม่มีการต่อเนื่องถ้าเราปกปิดในเรื่องของโกหกของที่แปลว่าเราพูดอีกแบบหนึ่งทำอีกแบบหนึ่งตรงนี้ไปไม่ถึงค่ะไม่ว่าจะไปไหนไปไม่ถึงตรงนี้สำคัญมากสามอย่างที่ก้าฝากไว้ให้กับลูกนะคิดว่าลูกก็แล้วกันนะเพราะว่าแม่คนนี้มีลูกคนสุดท้องนะอยู่ปีสี่ปีสี่แล้วปีสี่แล้วยังรุ่นน้องปีหนึ่งแต่ว่าเรียนครูนะเรียนครู5ปีค่ะเกือบจะจบแล้วค่ะเกือบจะจบแล้วเรียนอยู่ที่ยะลานะคะที่ยะลาราชภัฏยะลาราชภัฏยะลาก็กล้าฝากไว้นะคะอันที่หนึ่งก็คือเรียนรู้ใฝ่รู้แต่ก็อย่าลืมนะคะเราต้องกลับงานกลับไปนะคะทำจริงจริงจังๆในชุมชนของตนเองและกะฝากสุดท้ายว่าต่อเนื่องแล้วก็จริงใจนะคะก็เป็นทัศนะของผู้หญิงทำงานในพื้นที่นะคะว่าก้าวผ่านพ้นความยากลำบากแล้วก็วิกฤตมาได้อย่างไรนะคะเรามาฟังพี่สมนะคะมีประสบการณ์ในการทำงานในพื้นที่มาเล่าให้ฟังว่าได้ไปร่วมมีบทบาทอย่างไรบ้างในพื้นที่ในฐานะที่เป็นคนในพื้นที่เองนะคะเชิญค่ะขอเพิ่มเติมกับอันนี้เจ้าหน้าที่นะคะที่เป็นแม่คนหนึ่งนะคะอยากจะเล่าให้ฟังนะคะในความรู้สึกของตัวเองที่เป็นแม่นะคะอยากให้ทุกคนฟังนิดนึงนะคะคุณจะเท่าไหร่คุณจะเชื่อไหมคำว่าแม่นะคะพ่อกับแม่นะความหมายก็สูงสุดไม่ว่าจะทำมาตลอดชีวิตตั้งแต่เริ่มพี่สมอายนะว่าจะบอกว่าจบแค่ป.7ไม่ได้เรียนต่อการศึกษาสูงสุดก็คือป.7จบจากโรงเรียนบ้านจังหวัดอำเภอละสอจังหวัดนราธิวาสนะคะแต่ว่าคำว่าจบป.7แต่ประสบการณ์นะคะประสบการณ์ที่ทำอยู่งานที่ทำอยู่มากมายจนถามว่าเขาให้ระดับอนุปริญญาเขาให้ระดับปริญญาให้ไปเทียบเท่าก็ไม่เอาเพราะคิดว่าวิธีการศึกษามันไม่ใช่ตัวชี้วัดว่าเราจะมีคุณภาพชีวิตมากแค่ไหนเราจะเป็นคนดีแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนได้แค่ไหนอยากจะบอกลูกๆทุกคนเลยนะคะว่าความหวังของพ่อแม่นะคะเหมือนกับที่เขาเปรียบเทียบว่าเหมือนเป็นเรือนะคะเรือที่จะส่งลูกให้ถึงฝั่งเหมือนอย่างพี่สมนะอาจจะคิดต่างกับพ่อแม่คนอื่นพี่สมแค่ว่าอาจจะเป็นเพราะเราเป็นคนจนมาก่อนแล้วเราดิ้นรนมากเลี้ยงลูกปลูกฝังหนูจะเชื่อไหมว่าลูกผสมเรียนอยู่กรุงเทพนะฮะเขาเรียนเขาสอบติดเอ็มติดแต่เขาไม่เอานะเขาอยากจะไปใฝ่รู้แล้วก็อยากจะไปเมืองนอกพี่สมก็ดิ้นรนให้ลูกให้ได้ไปนะคะแต่ลูกไม่ได้ไปพอดีมันเกิดวิกฤตเวอร์เทนซะก่อนถูกระงับวีซ่าทั้งหมดคำแรกที่ลูกพูดขึ้นมาว่าแล้วผมจะเรียนที่ไหนเราก็ย้อนถามลูกว่าแล้วลูกอยากเรียนที่ไหนลูกบอกว่าเพราะว่าตอนแรกการจะไปขอวีซ่านี้เราจะไปแค่ไปเพื่ อเรียนเรื่องภาษาไปลงคณะธุรกิจระหว่างประเทศไว้ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงเพิ่งเปิดในปี2เท่านั้นเองแล้วลูกชายก็ไปลงแล้วก็เพื่อต้องการเอาตัวนี้ไปขอวีซ่าแต่จริงๆวีซ่าไม่ผ่านแล้วก็เลยถามลูกชายว่าจะเรียนที่ไหนต่อเขาบอกขอเรียนที่เดิมค่าเด็กกินถูก25บาทซึ่งตอนนั้นในครอบครัวเราก็เริ่มเกิดวิกฤตแล้วจากที่เรามีรายได้สูงสุดเดือนหนึ่ง 3-400,000 เราตกลงมาจนถึงว่าเราเป็นหนี้เดือนหนึ่งเราต้องชำระ 3-400,000 ในเมื่อปี40ตอนนั้นลูกก็กำลังเข้ามหาวิทยาลัยสุดท้ายแล้วเขาก็เรียนที่นั่นเชื่อไหมว่าเรียนแค่5เทอมกับ2ซัมเมอร์จบขาดอีก2เล่มจะได้เกรดยิวอันดับหนึ่งเทอมสุดท้ายลง10เล่มกลั
ับมาวันที่3ถึงบ้านพ่อถูกยิงเสียชีวิตวันที่4คำพูดคำเดียวที่ลูกพูดออกมาว่าพ่อรอผมแค่วันเดียวไม่ถึง24ชั่วโมงเท่านี้เลยนั่นคือวิกฤตที่เกิดกับครอบครัวจริงๆแล้วไม่อยากพูดไปเวทีไหนเพราะไม่อยากจะพูดเรื่องนี้แต่ลูกถึงเรื่องนักศึกษาระหว่างที่ลูกเรียนอยู่มหาวิทยาลัยใช่ไหมลูกถ้าสมจะถามว่าลูกใช้วันละเท่าไหร่ลูกใช้วันละเท่าไหร่เป็นสิ่งที่แปลกไหมเราถามเลยถามลูกว่าลูกไม่ได้ลูกถามว่าแม่จะส่งให้ลูกเดือนละเท่าไหร่เราก็ย้อนถามว่าลูกใช้วันละเท่าไหร่เขาก็บอกว่าเขากินอาหารวันละเท่านี้ห้าเหรียญวันละ10บาทถามซื้อของให้ไม่เอาเพราะว่าในมหาวิทยาลัยจะมีให้เช่าแยะๆอะไรเงี้ยแล้วก็อาหารสามารถเลือกได้ที่จะซื้อถูกเขาบอกว่าเขาจะใช้แค่วันละ100บาทวันละ100บาทวันละ100เอาวันละ100แล้วค่ารถอ่ะค่ารถไปกับวันละ10บาทก็เป็น 3,300 เดือนนึงแล้วค่าที่พักเหรอลูกค่าที่พักเดือนนึง 1,600พอไหมลูกพอเอาให้แน่นะลูกคิดมาแล้วลูกพอนะส่งเดือนละเท่านั้นเองอะตลอดระยะเวลา2ปีแรกนะคะส่งเท่านั้นพอปีพอเริ่มเข้าปีที่3ลูกบอกว่าแม่ไม่พอนะขอเพิ่มสัก10บาท10บาทนี้เพิ่มอีกเดือนละเท่าไหร่300ส่งให้ลูกสรุปแล้วเดือนนึงทั้งค่าที่พักทั้งค่าอาหารทั้งค่ารถเดือนนึงไม่เกิน 5,000 บาทเรียนจนจบนะคะแล้วก็กลับมาพ่อถูกยิงเสียชีวิตก็สืบทอดทายาทแล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่แม่คิดไว้พ่อคิดไว้ว่าเราจะส่งลูกให้ถึงฝั่งการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดนะสำหรับที่ส่งนะส่งเสริมให้ลูกได้มีโอกาสได้เรียนรู้ที่สูงที่สุดแล้วก็ได้ให้มีงานทำและให้มีครอบครัวที่ดีให้ลูกเป็นคนที่ดีของสังคมอยู่ได้และเป็นคนที่ดีของเพื่อนฝูงทุกๆคนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะเราไม่ได้คาดหวังไว้ว่าลูกทุกคนที่ส่งให้เรียนจบมาต้องมาดูแลพ่อแม่มาส่งเสียให้เราเลี้ยงดูเราไม่ได้คิดแบบนั้นนะที่สำหรับพี่ส่งนะแต่ครอบครัวอื่นเราไม่รู้แต่ปัจจุบันนี้พี่ส่งมองว่าเด็กๆทุกคนนะใช้เงินมากซึ่งแตกต่างกันเยอะมากบางคนนี้ส่งเดือนละเป็นหมื่นมีนะครอบครัวผู้ได้ผลกระทบหลายคนนะฮะที่เล่าให้ฟังนะว่าเนี่ยลูกขอนะ10วันขอ 2,000 10วันขอ 2,000 แล้วแม่นี่ไปรับจ้างทำงานเดือนละ 4,500 เงินจ้างงานเยียวยา 4,500 แล้วก็ไปรับจ้างล้างถ้วยล้างจานไปรับจ้างกวาดขยะทำความสะอาดชักหน้าไม่ถึงหลังแต่ลูกใช้เงินนี้ไม่ได้คำนึงเลยว่าพ่อแม่จะหามาอย่างไรจริงๆนะอยากจะฝากลูกทุกๆคนว่าให้คิดให้มองย้อนกลับไปมองว่าที่ผ่านมาพ่อกับแม่ให้อะไรเราบ้างที่สมอยากจริงๆแล้ววันนี้ไม่อยากพูดถึงเรื่องสถานการณ์ที่ผ่านมาความรุนแรงที่เกิดขึ้นเพราะมันรุนแรงจริงๆภาพที่เป็นผู้ได้ผลกระทบเองแล้วก็จากการที่เราลงไปเยียวยาและรุนแรงมันกดปุ่มนะมันกดปุ่มแล้วมันก็ตอกย้ำแล้วมันก็ซ้ำเติมในความรู้สึกไปตรงไหนก็ไม่อยากจะพูดถึงอยากจะพูดถึงในภาพรวมมากกว่าว่าเด็กเดี๋ยวนี้นะคะโดยเฉพาะน้องๆที่กำลังจะจบและเป็นอนาคตของประเทศชาตินะคะเราปัจจุบันนี้เราคิดว่าเราจะไปเปลี่ยนอะไรได้มั้งเราไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้เลยเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนอะไรได้เลยแต่ว่าฝากนะคะที่สมว่าทุกๆคนนะถ้ามีจุดยืนของตัวเองนะแล้วเราไม่ไปเปลี่ยนคนอื่นแต่เราเปลี่ยนตัวเราเองให้ดีนะเปลี่ยนตัวเองให้ดีเราคิดว่าดีที่สุดแล้วสิ่งที่เราทำอยู่ณตรงนี้เราก็สามารถที่จะไปเปลี่ยนด้วยความรู้สึกของตัวเราเองมาตรฐานของตัวเองว่าเราเป็นคนดีแล้วคนที่รอบข้างมองเราว่าเป็นคนดีเขาก็จะไปเปลี่ยนตัวเขาเองโดยที่เราไม่ต้องไปบอกเขานี่คือจุดสำคัญที่สุดสำหรับน้องๆทุกๆคนลูกๆทุกๆคนที่พี่สมอยากจะเห็นความคาดหวังก็คือเห็นเนี่ยอนาคตความฝันนะคะฝันให้ไกลทุกคนฝันนะฝันได้แต่ไม่ใช่จินตนาการนะคะที่ใช้ความคิดจินตนาการได้อยากให้ทุกคนฝันถึงอนาคตฝันไปเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระดับตอนนี้เราแค่เรียนเราก็ฝันว่าเราจะต้องจบนะคะแค่นี้เราก็มุ่งมั่นในความฝันว่าขอจบจบพอจบพอน่าจะจบปุ๊บเราก็ต้องมองว่าอนาคตเราอยากทำงานฝันให้ไกลไปให้ถึงไม่เกินความฝันของเราไม่ว่าใครที่สมมีบ้างนะคะวาดฝันไว้ว่าเราจะมีบ้านในฝันโกไสยการณ์
เราก็ทำให้ถึงฝันไม่ว่าเราจะจบแค่ป.7เราก็ทำได้แต่ว่าเราต้องฝันให้ไกลและเราต้องพยายามด้วยไม่ใช่ว่าฝันแบบฝันลมๆแน่ๆเราก็ไปไม่ถึงฝันด้วยนะคะจริงๆอยากเห็นตรงนี้เอาทีนี้กลับมาย้อนเห็นมาพูดถึงกิจกรรมที่ทำนะคะเราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องผู้ได้ผลกระทบเรื่องอะไรนะคะแต่ว่าพูดถึงว่ากิจกรรมที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้ในฐานะที่เป็นประธานผู้ได้ผลกระทบก็ดูแลนะคะดูแลแต่ว่าไม่ได้ดูแลเฉพาะผู้ได้ผลกระทบเด็กกำพร้าผู้พิการที่ทำงานอยากให้น้องๆมองย้อนกลับไปถึงน้องๆที่บ้านนะคะเด็กกำพร้าคนที่อยู่รอบข้างเราขอให้คิดว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเราไม่ใช่คนอื่นเลยเป็นเพื่อนร่วมโลกกับเราเป็นเพื่อนที่มีชีวิตและมีความคิดที่ไม่ได้แตกต่างไปจากเราเลยขอให้เรามีความรู้สึกว่าเขาคนที่อยู่ใกล้เราก็จูงเข้าไปเราจะไปไหนเราจะไปในสิ่งที่ดีเราจูงเข้าไปพาน้องๆพาเพื่อนๆเดินไปจูงกันไปนะคะจูงกันไปแล้วก็พี่สมคิดว่าจูงไปแล้วจูงไปทำไมจูงไปให้ถึงฝันที่คิดทุกคนมีความฝันถ้ามีฝันแล้วไปให้ถึงนะคะอยากฝากไว้แค่นี้เองนะคะกิจกรรมที่ทำอยากให้น้องๆเป็นผู้ส่งต่อไปในอนาคตนะคะที่ส่งนี้มีศูนย์เรียนรู้ของตัวเองนะคะเป็นศูนย์เรียนรู้ของผู้ได้ผลกระทบเป็นศูนย์เรียนรู้ของตัวเองซึ่งสามารถฝึกอาชีพให้กับกลุ่มผู้ได้ผลกระทบแล้วก็ชาวบ้านนะคะคนในชุมชนให้มีโอกาสแล้วก็ได้มีอาชีพเสริมโดยที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนถ้าน้องๆมีโอกาสได้ไปเที่ยวยะลานะคะหรือมีญาติที่อยู่ใกล้ๆเราไปแวะไปชมศูนย์เรียนรู้ได้นะคะที่สงนี้ที่ยะลาค่ะที่ยะลาถนนเทศบาล4นะคะอยู่หน้าโรงเรียนเทศบาล4นะคะถนนทนวิถีลองแวะไปเยี่ยมใช่ไหมคะมีค่ะสอนตรงนั้น1ชั่วโมงสามารถประกอบอาชีพได้น้องๆถ้าจบแล้วไม่มีงานทำนะคะถ้าสมมติว่านะคะช่วงที่กำลังฝึกงานหรือว่าอะไรไม่มีงานทำนะไปถ้าจริงๆนะคะลูกคนโตจบธุรกิจบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ซึ่งสมัยนั้นก็จบอะความต้องการของบุคลากรเอกนี่ต้องการมากแต่บอกว่าไม่นะพอจบถึงขอกลับบ้านแม่ทำอะไรขายของเขายังขายของเพราะว่าเขาเห็นพ่อกับแม่ทำมาตลอดพฤติกรรมที่เห็นมาตลอดว่าเนาะแม่นี่สามารถไต่เต้ามาได้จากคนแค่จบป.7จากแค่ขายของแม่กระดิ่งตามพื้นเนี่ยนะเอาใบตองตัดมาละขายเนี่ยสามารถมีชีวิตแล้วก็ไต่เต้ามาได้ถึงขนาดนี้เขาบอกว่าเขาอยากขายของจะได้เป็นอะไรนะเป็นอาชีพที่มันมั่นคงแล้วก็พานำพาครอบครัวได้ดีเพราะเราก็เปิดห้องขายของให้ลูกส่งลูกให้ถึงฝั่งกันเนี่ยอยากทุกคนนะปัจจุบันนี้ก็เป็นครูฝึกสอนอาชีพให้กับทุกคนที่มีความต้องการแล้วก็ไปเรียนรู้นะคะอาชีพอะไรบ้างคะมีอาหารนะคะอาหารจานเดียวขนมหวานอาหารจานเดียวฝึกอาชีพระยะสั้นได้เลยขนมหวานขนมเบเกอรี่นะคะเป็นพวกน้ำผลไม้ทำได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้วยแขกพิซซ่าสูตรนะกล้วยแขกกล้วยฉาบข้าวเหนียวไก่อะไรได้หมดแล้วเป็นอาหารจานเดียวแล้วก็ขนมพื้นนะคะสอนได้หมดเป็นร้อยวิชาร้อยอย่างถ้าว่าสนใจนะคะน้องๆก็ลองแวะเวียนไปดูแล้วก็ถ้ามีโอกาสทางโรงเรียนเขาจะไปพาไปทัศนศึกษาลองขอทางมหาวิทยาลัยไปทัศนศึกษา3จังหวัดดูลองไปดูบริบทและวิถีชีวิตนะคะจริงๆอยากให้ไปสัมผัสดูนะคะเราอย่าไปมองถึงเรื่องความรุนแรงจริงๆแล้วมันมีอะไรดีๆซ่อนเร้นอยู่ใน3จังหวัดเยอะมากนะคะพี่สมขับรถมาเองนะคะเมื่อวานนี้พี่สมขับรถไปรับนายนิดเนาะนะคะแล้วก็มารับพี่ที่ปัตตานีนะคะรถก็ยังว่างอยู่นะคะถ้าใครสนใจก็ติดรถแวะไปเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ของพี่สมนะคะเสนอแนะด้วยว่าถ้าเรียนจบแล้วไม่อยากทำงานในระบบใช่ไหมคะเราอยากอยู่นอกกรอบก็สามารถไปเรียนฝึกอาชีพนะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่ผู้ได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งก็เลือกที่จะใช้อาชีพนั้นนะคะประกอบอาชีพนะคะก็ฟังพี่สมแล้วก็รู้สึกว่าสถานการณ์ไม่ได้ทำให้มนุษย์เห็นคุณค่าของตัวเองที่แตกต่างออกไปเลยนะคะความรุนแรงที่เกิดขึ้นหรือวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นก็แม่ทุกคนก็คิดแบบนี้นะคะพ่อแม่ทุกคนก็คิดแบบนี้นะคะจะทำยังไงให้
ครอบครัวนะคะโดยเฉพาะลูกที่เรารักเนี่ยนะคะจาก9คนไปอย่างไรนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่เฉพาะคนในครอบครัวนะคะที่สมพูดคำที่สุดนะที่สำคัญมากเลยนะคะในมุมมองด้านสิทธิมนุษยชนก็คือการจูงกันไปนะคะหลายชอบมากก็คือว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยอยู่กับทุกคนเหมือนกันมาตั้งแต่กำเนิดแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนได้โอกาสเหมือนกันนะเราเกิดมาเท่าๆกันเลยตอนแวะพูดไม่ได้กินไม่ได้มีต้องมีคนมาช่วยเหลือดูแลแต่โอกาสค่ะมันไม่ได้มีให้ทุกคนแล้วพี่สมก็พูดในสิ่งที่สำคัญมากก็คือถ้าเราได้เห็นนะคะคนที่ได้โอกาสเด็กกำพร้าหรือผู้พิการหรือคนที่อยู่ร่วมโลกเราแล้วเราต้องช่วยกันจูงไปเพราะว่าพี่สมบอกว่าทุกคนมีความฝันแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนสามารถที่จะทำความฝันนั้นให้เป็นจริงแต่ถ้าเราทำของความฝันของเราได้แล้วเราก็จูงกันไปนะคะค่ะก็เป็นสิ่งที่ประทับใจมากนะคะเราคิดว่าถ้าทุกคนมีจุดยืนแบบนี้นะคะจะระเบิดอีกครั้งนะคะจะมีความรุนแรงมากน้อยยังไงเราก็อยู่กับความฝันแล้วก็สิ่งที่เราต้องทำนะคะให้ประสบความสำเร็จค่ะเรามีเรื่องเล่าต่างๆมากมายแล้วในพื้นที่จริงๆอยากฟังนะคะว่าน้องๆ นะคะมีเสียงสะท้อนอะไรบ้างแล้วฟังพวกพี่ๆนะคะทุกคนอยู่ในภาวะที่ถ้าเวลาถ้าหน่อยจะพูดที่กรุงเทพนะคะหน่อยก็จะมักจะเปรียบเทียบกับกรณีที่มีเสื้อเหลืองเสื้อแดงที่กรุงเทพเนาะเรามีการประกาศภาวะฉุกเฉินเพียงแค่ไม่กี่เดือนเนาะแต่คนกรุงเทพอึดอัดมากเลยทหารขอโทษนะมาทำอะไรกันมาถือปืนยืนตามรถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้า B2S นะคะเราก็รู้สึกมากแล้วเราก็เป็นคนทำงานในพื้นที่ด้วยก็รู้สึกว่าชาวบ้านในพื้นที่ก็ค่อนข้างอดทนนะคะในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะคะเป็นการบังคับใช้กฎหมายแบบพิเศษนะคะมีทั้งกฎอัยการศึกพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะคะก็มีความกฎหมายเรื่องความมั่นคงนะคะเราก็เปรียบเทียบกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราอยู่ในภาวะแบบนั้นนานขนาดนี้ความฝันความหวังของเรายังใสบริสุทธิ์แล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องอยู่กับมันแล้วก็ใช้ชีวิตกับมันได้ยังไงนะคะน้องๆตอนนี้เริ่มจะมีแรงบันดาลใจบ้างหรือยังเองก็เริ่มเสียงแหบเสียงแห้งแล้วใครจะแสดงความคิดเห็นอะไรไหมคะว่าเราเองนะคะอาจจะทำอะไรจุดเล็กๆก็ได้นะคะกับชีวิตของเรานะคะเพื่อที่จะให้เกิดสันติสุขนะคะแล้วก็ประเด็นในเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อย่างที่เราพยายามจะคุยว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัว